อ่ะมาแล้วมาเจอกันในค่ำคืนวันพุธเมื่อวานนี้กว่า500ข้อความส่งหาผมบอกว่าถ้าหากไม่ดูพี่ป๊อกก่อนนอนมันนอนไม่หลับบางคนบอกนอนฝันไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้กลับจากบ้านเนี่ยรีบอาบน้ำจากเปิดทีวีดูข่าวมาเปิด YouTube ช่องป๊อกปิโนโคลแคสต์ขึ้นหน้าจอใหญ่แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมกันเต็มไปหมดเลยกราบขอบคุณมากๆเลย1วันครับหลังจากที่ศึกวันแดงเดือดจบลงไปท้องฟ้ามันยังคงมืดครึ้มนะฮะว่าไม่มีรถลาวา2อะไรทั้งสิ้นข่าวยังคงด่านักเตะกันระนาวนะครับนักเตะลิเวอร์พูลโดนเละเทะเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้ววันนี้ครับมีสินค้าสุดพิเศษจาก Old Trafford Shipping มาจากประเทศอังกฤษ Side Street นะครับสุดยอดมากๆแต่ว่าต้องรีบมาแย่งกันหน่อยเพราะว่ามี3อันสั่งมันไป10มันส่งมา3ด่ามันอยู่เนี่ยแมนยูอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูราคาในช่วงที่2แล้วกันเราไปเริ่มกันที่บิ๊กนิวส์กันก่อนนะครับอองโตนี่มาซิเอลที่เมื่อวานผมแซวไปว่าบรูโน่มันจะจ่ายให้โรนโดอะไรมาซิเอลยังถูกเวลาเลยที่บอกเด็กเก็บบอลว่าใช่วันนี้เป็นข่าวแล้วครับแฟนบอลได้ออกมาชื่นชมมากแล้วใช้คำว่า gesture gesture คือแบบเหมือนส่งซิกให้แฟนบอลให้กับเด็กเก็บบอลว่าช้าไม่ต้องรีบเขาบอกนี่ไงมันเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากของแมนยูเพราะขนาดนักเตะที่ดูเฉื่อยชาไม่มีฟีลลิ่งอะไรอย่างมาซิเอลยังเข้าใจเกมเลยนี่คือกองหน้าเบอร์9ของเราเขากลับมาแล้วเขาดีกว่าคนที่นั่งอยู่บนสแตนเบอร์7อีกแฟนบอลก็เป็นซะแบบนี้พอเวลาบอลชนะก็ชมเดี๋ยวดูนะพอวันเสาร์เพอเฮ้ยสะดุดเจอเซาเนี่ยด่าเละเหมือนเดิมแฟนบอลโซเชียลไม่เพียงเท่านี้ครับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงสตีฟนิโคก็ด่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์เยอะมากนะครับโดยตำนานของหงแดงเนี่ยบอกเลยว่าไม่เข้าใจทำไมคล็อปไม่ถอดอลิสเดอร์อาโนออกเทรนเนี่ยเป็นบ่อน้ำมันให้ลิเวอร์พูลมานานมากก็คิดว่าเยอร์เกนคล็อปปล่อยปากแล้วเลยเพราะอะไรอ่ะอ๋อเขามีแอสซิสต์เหรอเขาเปิดบอลดีแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นสนใจแบ็คขวาอะไรเลยเอาอย่างนี้จริงๆเหรอนี่โคดานะครับไม่มีเท่านั้นเฟอร์จิลฟานได้บ็อบบี้ฟิเมโน่เนี่ยโหกระจุยอะบางคนบอกต้องใช้ระยะเวลากี่แมตช์เนี่ยกว่าจะฟิตได้ต้องใช้เป็น10แมตช์เลยหรือเปล่าแบบนี้นะฮะผมก็น่าเห็นใจนะแพ้คือกลายว่ายังไม่ชนะใครอะนะลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างวิกฤตเหมือนกันนะครับไปดูที่อองตูนกริซมันกันบ้างอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับคือบาร์เซโลนาครับเขาส่งซิกมาว่ากลัวแอตเลติโกมาดริดนะครับจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่โกงเรียกว่าช่อฉนแล้วกันช่อฉนในที่นี้คือแบบฉลาดแกมโกงครับคือบอกว่าหลังๆเนี่ยแอบเห็นว่าอองตูนกริซมันเนี่ยเป็นสำรองเยอะนะครับมันมีระบุสัญญาแบบนี้ครับว่าแอตเลติโกไปยืมกริซมันกลับมาเล่นตอนนี้ยังเป็นสัญญายืมตัวกับบาร์ซ่าอยู่นะครับโดยในสัญญานะครับเขาจะต้องลงสนามให้กับตรามีเกิน 50% ขึ้นไปถึงจะซื้อได้ครับคือตรามีมองว่ากริซมันเนี่ยด้วยอาการบาดเจ็บและความไม่สม่ำเสมอของเขาเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่ากับการทุ่มเงินถึง34ล้านปอนด์ก็เลยกำหนดสัญญาว่ากริซมันต้องเล่นเกิน 50% อย่างต่อเนื่องตรามีถึงจะพิจารณาซื้อซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงครับบาร์ซ่าก็เลยกลัวว่ายืมไปฟรีๆแน่เลยเว้ยถ้าไม่ถึง 50% มันไม่ซื้อแน่เขาจะไม่ได้เกินอีก34ล้านปอนด์นะครับสำหรับบาร์เซโลน่านะครับโอ้ตอนนี้ทุกอย่างคิดเป็นเงินเป็นทองหมดทีนี้ครับคุณผู้ชมน่าจะพอทราบตลอดทั้งเช้าวันนี้คนพูดถึงภรรยาอังเคลดิมาเรียเยอะมากนะครับเรื่องเป็นแบบนี้ครับคือก่อนหน้านี้เราเคยรับทราบว่าเมียของดิมาเรียตอนที่เป็นคู่มั่นเขาเคยโดนโจรเอานั่งร้านนะครับปีนขึ้นไปปล้นบ้านตอนดิมาเรียเล่นให้แมนอยู่เป็นแมตช์เดย์ด้วยแล้วก็คลอดก่อนกำหนดแล้วเขาเป็นคนขอให้ดิมาเรียออกจากแมนยูใช่ไหมครับวันนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับเปิดใจทุกอย่างเลยโอ้โหใช้คำแรงมากครับเขาบอกว่าอาหารอังกฤษเนี่ย disgusting คือหน้าขยะแขยงผู้หญิงในประเทศอังกฤษก็เหมือนชามกระเบื้องที่แบบไร้อารมณ์แล้วเขาบอกเขาบอกกับดิมาเรียเลยนะครับว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ YouTube มันดูเสียงผมป่ะเนี่ยเพราะอังกฤษนะครับมืดและบ่าย2ก็คือมืดตึ๊บตื้อและไม่มีกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นและอากาศก็แย่เราเคยมีช่วงระยะเวลาที่เพอร์เฟคที่สุดกับเมืองมาดริดนะครับทุกคนผู้คนทุกอย่างดีหมดสโมสรก็ยอดเยี่ยมแต่การมาอยู่แมนยูเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่เหมือนอยู่ในนรกก็ไม่ปานนะครับเขาพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะกาเซมิโร่เปิดตัวกับแมนยูครับเมียดิมาเรียก็เลยโดนสัมภาษณ์นะครับก็คืออารมณ์เดียวกันมาจากเมืองมาดริดไปอยู่แมนเชสเตอร์นะครับแกบอกว่าเขาเนี่ยสนิทกับภรรยาของอังเกโรมากๆนะครับบอกไว้เลยว่าเองจะไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะแต่อย่าเองอย่าไปอังกฤษโดยเฉพาะไอ้มือนี้นะมันแย่มากๆเลยนะครับด่าเละเทะเลยโอ้
ช้คำพูดรุนแรงมากเลยนะครับก็ดิมาเรียย้ำด้วยนะครับว่าดิมาเรียย้ายมาแมนยูเพราะเงินนะครับหัวเละเทะบอกว่าดิมาเรียเดินมาพูดตอนอยู่มาดริดดาริ้งตอนนี้มีข้อเสนอจากแมนยูเข้ามาเราไปด้วยกันไหมเมียเขาบอกไม่อยากไปเองไปคนเดียวเลยไม่อยากย้ายเมืองดิมาเรียบอกไปเถอะเงินมันเยอะมากเราหาเงินในสเปนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคือย้ายมาเพราะเงิน 100% เลยกระจุยครับอังเกลดิมาเรียอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์วันนี้ครับเอาไปแชร์กันต่อได้เลยนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของใหญ่ๆหรือเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับที่มีกระแสข่าวว่าเขากลัวไอ้นี่กลัวง่ายมากเองเนี่ยผิดพลาดมานานมากแล้วเขาให้เอ็นตัวจริงต่อเป็นกัปตันทีมมีหน้าฝ่ายปอกแขนกัปตันทีมด้วยคนแซวบอกแต่งปอกแขนกับเซิร์ฟผมเนี่ยเยอะกว่าลงสนามอีกและคราวนี้พอโดนดรอปแมนเดียวโอ้โหกังวลใหญ่เลยอยากย้ายทีมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าห้ามพลาดในคลิปวันนี้ครับทุกคนครับเมื่อวานนำเสนอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปนะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยมันประหยัดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะผมเล่าเคสโค้ชจุดให้ฟังทุกคนน่าจะรู้จักอนุรักษ์ศรีเกิดเป็นอย่างดีแกเป็นคนบ้ารถครับแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมแกมีรถสปอร์ต4คันหลังจากนั้นแกไปซื้อรถไฟฟ้าครับอันนี้เป็นรถยนต์ก่อนนะฮะเคสข้างเคียงนะครับแกบอกว่าแกประหยัดน้ำมันไปเดือนละประมาณ 6-7,000 แต่ว่าค่าไฟขึ้นมา400บาทคุณคิดว่าอะไรถูกกว่ากันเพราะฉะนั้นครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย้ำเลยครับว่าหากคุณขับไปแค่ตลาดคุณผู้ชมขับไปวัดไปส่งลูกไปโรงเรียนไปใกล้ๆเนี่ยโคตรประหยัดครับเพราะว่ามันใช้เงินเนี่ยเพียงแค่10สตางค์เท่านั้นเองต่อ1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นขับ10โลเท่ากับใช้ตังค์บาทเดียวครับวันนึงคุณขับสมมุติ15โลคุณใช้ตังค์บาทกับ50ตังค์อ่ะถูกสุดๆนะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแค่คิดจะเปลี่ยนก็ประหยัดเงินในอนาคตได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถจดทะเบียนกับขนส่งทางบกปกติเหมือนรถปกติเลยเพราะตอนนี้รถไฟฟ้ามันไม่ใช่ของใหม่ขนาดนั้นแล้วรถยนต์จักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาเข้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ลองจริงๆนะครับใครสนใจนะครับมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมจะผ่อนยังไงค่าดาวเท่าไหร่ผ่อนกับบริษัทนี้ไฟแนนซ์ได้ไหมและจัดส่งเนี่ยเขาบอกจัดส่งทั่วประเทศคุณอยู่พิจิตรคุณอยู่สงขลาเขาส่งให้หมดเพียงแค่โทรไปหาที่เบอร์นี้ได้เลยหรือว่า LINE @EVThailand ขอบคุณมากครับอ่ะส่วนของสะสมวันนี้นะครับเร็วที่สุดเตรียมมือถือให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ครับป้ายไซด์สตรีทจากโอทราฟอร์ดครับใต้ถุนเมกาสโตร์เลยนะครับผมได้มาชิปปิ้งค่ายฮิ้วแพงแล้วเกินแล้วชิปปิ้งโคตรแพงเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมได้มา3อันนะครับ3อันนะครับลงข้างหลังด้วยที่เอาไว้วางอ่ะ3อันนะปึ๊บนี่นะฮะใครอยากได้เร็วที่สุดครับมีแค่3อันสั่งไป10อันได้มา3อันอันละ 2,000 บาทใครอยากได้ไลน์มาเลยเร็วที่สุดปิดก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้มาด้วยพวงกุญแจแมนยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็ออฟฟิเชียลจากสโมสรเชียร์ในการใต้ถุนอันนี้ได้มา500บาทนะครับกดไปด้วยผมปล่อย700บาทพอนะครับพวงกุญแจคีริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะ700บาทใครอยากได้ลายมาแล้วก็ผ้าพันคอครับอเล็กเฟอร์กูสันนะฮะคุณผู้ชมครับเหลือ5ผืนสุดท้ายแล้วนะครับและเกลี้ยงแล้วนะครับท่านพ่อของเราสุวรรณเดวิดเบคแฮมครับ3ผืนสุดท้ายแล้วนะครับในขณะที่บรูโน่เฟร์นันเดสเลข8ยังคงมาได้เรื่อยๆเช่นเดียวกับรอยคีนทั้งหมดลายหาผมป๊อปเป็นผลตรงนี้เร็วที่สุดขอบคุณมากครับอ่ะไปจัดเต็มกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับหลังจากที่เขาโดนดรอปไป1เกมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเรียกว่าฟุ้งซ่านเลยนะครับว่านักเตะตอนนี้นักฟุตบอลทุกคนนะครับมันมีอยู่ในใจครับเพราะว่าปลายปีเนี้ยจะเวิร์คคัพแล้วจะเล่นฟุตบอลโลกแล้วแล้วมันนับจริงๆเนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับอย่างกรณีของจอร์จิโน่วายนารุ่มอ่ะที่เขาหน้าแข้งแตกแล้วเขาต้องพักระดับ4เดือนรวมถึงซานิโอโลไลลุดกับโรม่าคือโรม่ามูรินโญ่สวยมากนะครับนักฟุตบอลพวกนี้ข่าวเหมือนกันยังมีคนแซวเลยว่าโรนัลโดเนี่ยเล่นกลัวเจ็บหรือเปล่าในการจ็อกกิ้งใน9นาทีนั้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะว่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วทีนี้กลับมาที่แม็กไกวร์
แฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยนะครับกับอีก6วันที่เหลือที่ตลาดการซื้อขายนักเตะเนี่ยจะปิดลงเขาค่อนข้างกังวลครับวันนี้มีสายรายงานว่าเขาไม่เชิงไปขอคำตอบเทนฮากนะครับแต่เหมือนกับมีการพูดคุยกันกับเอเย่นและก็ตัวเขาเองรวมถึงสโมสรอาจจะไม่ได้พูดถึงขนาดที่คุยกับแมเนเจอร์หรอกว่า เขายังคงมีความสำคัญกับปีศาจแดงใช่หรือไม่นะครับคนก็บอกว่านี่ไงมันเป็นเอฟเฟกต์จากการที่แบบไม่มีเขาไม่มีโต้ไม่มีชอที่เมื่อวานผมพาดหัวข่าวไปแล้วแมนยูไนเต็ดมันชนะลิเวอร์พูลเลยแล้วคุณเห็นวารานโดยเฉพาะลิซานโดครับลิซานโดมันเล่นแบบนั้นเป็นใครที่เป็นคู่แข่งมันก็ต้องแบบหนาวๆร้อนๆโอ้โหมันเอาชิปเป่งเลยถูกไหมฮะแล้วคุณลองดูไปภาพลองไปดูภาพนี้อันนี้คือ IG ของลิซานโดมาดิเดนฮะคุณผู้ชมครับไปลองขึ้นมาแล้วผู้ชมลองดูนะฮะคือเขาพูดว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยคำว่ายูไนเต็ดยูเอ็นไอทีดีคือกู๊ดสปิริตคือความที่มันสู้ไม่ถอยและเขามีความสุขมากในการที่ทำให้บรรยากาศของสนามโอทราฟอร์ดเนี่ยกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งและคุณเห็นคอมเมนต์ไหมครับนี่คือคอมเมนต์ที่เพื่อนมาคอมเมนต์เต็มเลยครับทั้งบรูโน่ทั้งอเลฮานโดกานาโชครับโอ้โหคือทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันเล่นโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วเพื่อนมันต้องได้ใจซึ่งกันและกันแล้วไอ้นี่มันมาแบบหัวหน้าแก๊งอ่ะถูกบ้านแม็กไกวร์ก็กังวลนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยสนใจมากเชลซียื่นซื้อโฟฟาน่าไป3รอบแล้วนะเลสเตอร์ไม่ขายนะครับหมายความว่าถ้าหากเขาอยากจะได้ตัวของกองหลังจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็จะต้องพยายามเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์ให้ได้ซึ่งสื่อมวลชนก็มองกันว่าถ้าหากสมมตินะครับมันเป็นจริงๆเนี่ยแม็กไกวร์ไปยืนเซนเตอร์หลัง3กับเชลซีเนี่ยเข้าแก๊กมากนะครับเป็นคูลิบาลีเดโกซินวาแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์หรือจะเป็นแม็กไกวร์ยืนตรงกลางและบางนัดไม่ต้องเอา2ผู้เท่าลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลา6วันครับกับการที่ไม่การันตีการเป็นตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาจะยังคงแฮปปี้หรือเปล่าในการที่อยู่กับปีศาจแดงเพราะในทีมชาติอังกฤษเองก็มีเซนเตอร์เก่งๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจอร์จสโตนซึ่งถือว่าเป็นเบอร์1แล้วมีคอร์เทอร์โคดี้ของเอเวอร์ตันมีไอ้นะไอ้ทางเกมมันไอ้ฮอลแลนด์คือมีหลายตัวมากอ่ะไอ้ไทรอนมิงส์ของแอสตันวิลล่าแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีอีกมุมนึงครับเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นพานโรมของโอทราฟอร์ดบอกว่าจริงๆแล้วครับเทนฮากครับแค่จบแต่ความไว้ใจของเขายังมีความมั่นใจในตัวของแฮร์รี่แม็กไกวร์อยู่ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รีบพิจารณาให้แม็กไกวร์เป็นกัปตันทีมอีกเสียงนึงก็บอกว่าก็นั่นมันเป็นการที่เขาแต่งตั้งก่อนที่จะแพ้เบรนท์ฟอร์ด 4-0 ไงพอแพ้แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมแล้วสื่อมวลชนชมว่าการเปลี่ยนแปลงในเกมใหญ่แบบนี้เหมือนกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอันนี้เป็นสื่อชมนะครับทีนี้ไปที่กาเซเมโร่มีคนย้ำว่าแมนยูไนเต็ดไม่เคยสนใจจะซื้อกาเซเมโร่เลยเพราะเป้าหมายมุ่งเป้าไปที่เฟรนกี้เดยองคนเดียวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือถ้าพูดกองกลางเทนฮากกับยูไนเต็ดเมอร์เทอร์อาโนไม่สนใจใครเลยคือจะเอาคนนี้ให้ได้แล้วมีการคาดการณ์กันแล้วว่าราคาไหนแมนยูก็จ่ายครับบาร์เซโลนาก็เหมือนกับรู้เพราะฉะนั้นเขาก็จะกดดันให้ถึง80ล้านยูโรให้ได้คือถ้าในกรณีที่แมนยูไนเต็ดมันไม่แย่ขนาดนี้นะครับมันจะมีภาษีในการที่แบบค่อยๆยื้อเดยองไปจนถึงนาทีสุดท้ายคงอารมณ์เดิมอ่ะคุณผู้ชมคุณจำไอ้วันที่เดเฮอากับแมนยูเลยประเด็นยื้อเงินวันสุดท้ายได้ปะที่บอกแฟกเสียไอ้แฟกส่งไม่ผ่านอ่ะคือผมว่าเดยองคงไปสุดท้ายคงไปวันที่ไอ้31สิงหาคม1กันยายนว่าแบบเอ้ยยังไงดีว่ายังไงเนี่ยแต่กรณีของกาเซเมโร่เนี่ยมันทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะแมนยูเป็นบุ้ยไงแมนยูแต่เป็นบุ้ยแล้วกองกลางคือย่ำแย่มากสกอตแมคโทมินีแม้กระทั่งเฟรดเองตกเป็นจำเลยครั้งนึงยูไนเต็ดแล้วก็ผู้บริหารขยับตัวทันทีครับอยู่ไม่ได้แล้วคงจะรอเฟรงกี้เดยองตามแผนไม่ได้แล้วผมมั่นใจว่าเขาต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายตอนแรกอะแต่นี่มันผิดแผนเป็นวุ้ยยวนแบบ20ก็ต้องไปคว้าเลยแล้วก็มีการคุยกันของนักเตะให้ความเห็นด้วยก็เป็นที่กาเซเมโร่เพราะฉะนั้นมีการรายงานว่ากาเซเมโร่ไม่เคยอยู่ในลิสต์ของปีศาจแดงมาก่อนแต่ด้วยราคาค่าตัวแบบนี้เรอัลมาดริดก็ต้องปล่อยฟอร์แมนยูติดต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยทางฝั่งของสื่อของสเปนครับก็เป็นมุนโดเดปอร์ติโมรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ
โอ้โหชัวร์เลยครับมูนโดเดปอริโวเล่นนะเขาเล่นว่าเฟรนกี้ระยองเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับคือถ้าได้นะจะเอาเฟรนกี้ระยองเล่นคู่กับกาเซเมโลไปเลยนี่เป็นแบบหวังสูงเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับเขาต้องหาคู่หูของกาเซเมโลให้ได้มันมี3ช้อยใช่ไหมครับก็คือเล่นคู่กับเฟล็ดเพื่อร่วมชาติเล่นคู่กับอีเดเซนหรือเล่นคู่กับแมคโทมิเน่เขาคาดการณ์กันแบบนี้ว่า3คนเนี้ยมันมีอะไรที่มีข้อดีและข้อเสียกันเยอะกันไปดูคนแรกกันก่อนก็คือเฟล็ดเนี่ยนะครับกูรูคาดการณ์กันว่าเขาเป็นคนแย่งบอลเก่งและมี energy ในการบุกตะลุยแต่กาเซเมโร่ก็เป็นคนที่ชอบแย่งบอลเขาเคยสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเวลาหลังจบเกมนะครับเพื่อนเนี่ยมักจะไปดูว่าฉันยิงกี่ประตูฉันแอสซิสต์ไปกี่ลูกแล้ววะแต่ตัวของกาเซเมโร่มักจะไปดูว่าฉันแย่งบอลได้กี่ลูกในแมตช์นี้เป็นคนเสพติดการเอาบอลคืนมาเพราะฉะนั้นไม่เหมาะหรือเปล่าในการจับคู่กับเฟล็ดคือต่างคนต่างแย่งบอลมันก็จะไม่มีตัวทำเกมเลยแม้ว่าเฟล็ดจะเป็นคนที่วิ่งเยอะก็ตามทีนะคือมีข้อดีข้อเสียไปที่อีเล็กเซนกูรูเขาฟันธงว่าอีเล็กเซนเนี่ยมีเซนในการจ่ายบอลมีการให้บอลยาวแต่ก็ไม่วิ่งคอเวอร์เห็นได้จากนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลอย่างเมื่อวานมีคอมเมนต์หลายคนผมก็นั่งอ่านอยู่แล้วผมก็คอมเมนต์ไปก็ขอบคุณมากบางคนบอกหนูขอเห็นต่างพี่ป๊อปผมหนูว่าอีเล็กเซนแบกแมคโทมิเน่เยอะก็อันนั้นก็เป็นมุมมองที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่นี่เป็นมุมมองวิเคราะห์จากทางแกร์ริเมลเขาบอกว่าอีเล็กเซนไม่ได้วิ่งคอเวอร์เพราะฉะนั้นกาเซเมโร่จะเหนื่อยเกินไปแต่เขาก็บอกไปด้วยคลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่อยากเป็นไม่ใช่เป็นตัวจริงคู่กันจริงหรือเปล่า ทีนี้คนสุดท้ายสกอตแมคโทมิเน่สกอตแมคโทมิเน่แรงเยอะชอบปะทะไอ้นี่ไม่ชอบเตะบอลชอบบวกเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นตัวเลือกที่แย่สุดตอนนี้เหลือแค่เฟล็ดกับอีเล็กเซนในการจับคู่กับคาเซเมโร่หรือไม่ก็คือเฟรนกี้เดยองนะครับโอ้โหอยากจะไปเอาอีกนะสำหรับเฟรนกี้นะครับทีนี้ไปล่าสุดครับเมื่อกี้นี้เลยครับแมนยูไนเต็ดซ้อมแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพิ่งจะจบแดงเดือนมาวันเสร็จเองตอนที่เขาซ้อมมาแล้วเคาะบอลอย่างแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับซาวด์แฮมป์ตันนะครับแล้วไลฟ์บอลฟันดาฮาวครับไลฟ์บอลฟันดาฮาวนะครับอ่ะใบขึ้นรูปมาคนนี้ครับคือผู้รักษาตัวสำรองของปีเตอร์สไมเคิลในปี1999นะครับอุ้ยไม่ใช่99ด้วยพูดผิด1996-97อ่ะคือยาวมาเลยเล่นให้แมนยูเจอบอรุสเซียดอร์ทมุนด์น่ะตอนแชมเปี้ยนส์ลีกที่สไมเคิลเจ็บได้รับเชิญให้มาอยู่ในสนามซ้อมของแมนยูแต่วันนี้ครับผมก็เอ้ยเพราะอะไรวะอ๋อฮอลแลนด์คอนเนคชั่นเป็นคนฮอลแลนด์ด้วยกันเองนะครับก็มาดูวิธีการเล่นของปีศาจแดงนะครับแล้วตามกระแสวันนี้ที่ออกมาผมไปดูแล้วยืนยันว่าจริงนะครับนักเตะครับค่อนข้างได้ใจเอลิเซนฮาร์ค่อนข้างได้ใจนักฟุตบอลหลังจากที่เขาสั่งให้นักเตะวิ่งเพิ่มอีก13กิโล18ไมล์ใช่ไหมครับตอนแรกก็มีข่าวว่าเทนฮาร์คลงไปวิ่งด้วยให้ครบ13กิโลเมตรนั้นไปดูมาล่าสุดเป็นเรื่องจริงนะครับนักเตะเลยค่อนข้างชูโคโอ้โหแม่โค้ชเราเจ๋งเว้ยสั่งแต่ว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาเล็กๆเหมือนกันนะครับเห็นป่ะว่าสุดท้ายแล้วเทนฮาร์คก็คือเปลี่ยนหมดเลยเรื่องของดีเทลต่างๆการย้ายที่นั่งซีทบอกโอทราฟอร์ดการย้ายฝั่งในการเดินออกจากอุโมงค์แล้วก็เนี่ยคือคุณต้องเข้าใจว่าเหมือนกับอารมณ์หัวหน้าสั่งงานไปเสร็จแล้วไปนั่งกินข้าวอ่ะกับสั่งงานเสร็จแล้วลงมือทำด้วยไปกับลูกน้องอ่ะลูกน้องมันจะรักใครมากกว่ากันอันที่ถือเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมและยกย่องนะผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้เป็นแฟนเขาก่อนหน้านี้ผมเชียร์โปเชติโน่แต่ตั้งแต่วันแรกที่เทนฮากก้าวเข้ามาผมก็ฟูลลี่ซัพพอร์ตเขาเพราะเขาผมเชียร์แมนยูผมไม่ได้เชียร์ผู้จัดการทีมไม่งั้นตอนนี้ผมคงงองแงไปเชียร์โอเลกุนาโซชัยอยู่แล้วถูกไหมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีกอย่างที่ซ้อมเร็วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูสถิติของซาวด์แฮมป์ตันครับค่อนข้างกังวลกันเหมือนกันเพราะว่าเซาเนี่ยสามเกมที่ผ่านมาเล่นดีมากและแมนยูเจอทีไรย่ำแย่ทุกทีไอ้เจวัตพาวส์นะครับทีนี้มาที่มาเลเซียถึงคิวของมาเลเซียครับริโอเฟอร์ดินานด์ครับเล่นในทวิตเตอร์แล้วก็รายการช่องของตัวเองออกมาชื่นชมไทเรลมาเลเซียแบ็คซ้ายของปีศาจแดงว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสามารถทำให้เขานึกถึงปาติสเอฟล่าหลายๆจังหวะเนี่ยเขาเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่แบบเฮ้ยผมนั่งดูแล้วผมตกใจมากว่ามันมีไม่กี่คนนะเว้ยในการดวลกับซาร่าได้ขนาดนี้มาเลเซียบางจังหวะโดนล็อกหลบไปจะเสียท่าแล้ว
แต่ก็ยังสามารถใช้สปีดในการวิ่งไปเอาบอลคืนกลับมาได้หรือว่าสไลด์บอลให้มันออกข้างไว้ได้ริโอบอกซาร่านะพอจบเกมอะแม้ว่าจะหม่งประตูได้ก็ตามทีแต่เชื่อเลยว่าซาร่าจะคิดในใจว่าไอ้นี่มันก็ผ่านยากเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับเฟอร์ดินานด์มองว่ามาเลเซียตอนนี้เหนือกว่าลูกชอแล้วและเขาไม่ค่อยชมกองหลังง่ายๆนะครับล่าสุดเขาบอกว่าแบ็คโฟที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเยี่ยมเลยบริเลียนแบ็คโฟก็คือมาเลเซียดาโลวาดานและลิซันโดโหไม่ค่อยเห็นลิโอชมแบบนี้มาก่อนนะครับอ่ะมาเลเซียก็ได้เครดิตไปมีอะไรอีกมาร์ตินคิโอนชื่นชม DKR โอ้โหพอบอลชนะมันก็ชมกันใหญ่มาร์ตินคิโอนบอกว่าเฮ้ยดูจากแมปดิดูจากแผนที่อันนี้เนี่ย DKR มันเรียนรู้เหมือนกันนะเนี่ยมันมีจังหวะที่แบบนักเตะลิเวอร์พูลกำลังบีบมาแมนยูเล่นหน้ากรอบเขตโทษ 1-2 ช็อตพอบอลคืนกลับมา DKR ถ้ามันไม่เรียนรู้มันต้องแทงกลับไปให้กองกลางเล่นบอลแต่ที่มันใช้วิธีเรียกเพื่อนแล้วก็โยนออกไปทางซ้ายคือแบบไม่ต้องไปเคร่งขนาดนั้นว่ามันต้องเล่นบอลเรียกตลอดแสดงว่าตัวของเขาเองมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดคีออนบอกผมบอกแล้วถ้าเล่นแบบนักลิเวอร์พูลคุณตายไปแล้วก็ชม DKR ด้วยนะครับไปที่คริสเตียโน่โรนัลโดคริสเตียโน่โรนัลโดครับวันนี้มาร์ตินซามูเอลครับคอลัมนิสต์ชื่อดังของเดลี่เมลวิเคราะห์ว่าแย่แล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่โรนัลโดก้าวลงสนามเขายังคงเรียกความตื่นเต้นและเสียงเชียร์กับแฟนบอลได้โดยตลอดแต่มาวันนี้เป็นสิ่งที่โรนัลโดคาดไม่ถึงก็คือเขาใช้คำพูดเลยนะครับผมจดมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณหาว่าผมพูดเองมาร์ตินซามูเอลใช้คำพูดว่า the team look better without him แปลว่าอะไรครับแมนยูไนเต็ดเล่นดูเล่นดีเมื่อไม่มีโรนัลโดทั้งแล้วเป็นสิ่งที่โรนัลโดคาดไม่ถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาตอนที่เขาลงมานาที81เสียงปรบมือลั่นสนามทุกคนยังวิว่าโรนัลโดแต่สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือพอจบเกมสปอตไลท์ไม่ได้ส่องที่โรนัลโดอีกแล้วโรนัลโดเดินออกไปแบบเงียบๆโดยที่ไฮไลท์ในการพูดถึงมันไปตกที่ลิซันโดมาดิเนสมันไปตกที่การหยิงของจารอนซานโชมันไปตกที่องตรีมาซิยาพักบอลดีมันไปตกที่มาลาเซวิ่งเร็วแต่โรนัลโดไม่มีแล้วแต่อาจจะวันนี้ผมก็เถียงแทนว่าเขามันเล่น8นาที9นาทีจะให้มันสร้างไฮไลท์อะไรได้ถูกไหมฮะอันนี้ผมก็เถียงแทนโรนัลโดนะแต่เขาก็บอกว่าคือโรนัลโดคงต้องคิดแล้วแหละเขาวิเคราะห์ถึงขนาดว่าในวันสุดท้ายของเดือนนี้ที่เจออาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่โรนัลโดเล่นในบ้านที่โอลด์ทราฟฟอร์ดก็ได้นะครับเพราะเขาคงไม่อยากเล่นแมตช์ละแค่15นาที20นาทีตามที่ตกลงกันไว้ก็คือเป็นตัวสำรองนะตอนนี้นะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันน่าจะครบถ้วนโอ้โหวันนี้ประเด็นเยอะมากแมนยูล้วนๆเลยนะครับก็ขออภัยแฟนบอลทีมอื่นด้วยแล้วกันแต่อย่างน้อยก็ยังมีไอ้ช่วงบิ๊กนิวส์ให้คุณผู้ชมได้ดูทีมอื่นบ้างนะครับก่อนจะไปครับเห็นข่าวแวบๆอังเดเอเรล่ากำลังจะโดนปารีสแซงต์แชร์แมงยกเรื่องสัญญานะครับนี่คือขวัญใจคนหนึ่งของแฟนแมนยูหลายๆคนนะครับอาจจะกลับไปเล่นที่อาร์เรติกบินเบานะครับอัปเดตให้ได้ฟังกันแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวรอรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ่ะย้ำอีกทีครับช่วงสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับใครอยากได้ผ้าพันคอนะครับนี่คือผ้าพันคอของรอยคีนนะครับรอยคีนคนสั่งเยอะมากเลยนะครับแน่น่าจะชอบหลายคนช่วงนี้แกก็ท็อปฟอร์มเป็นคอมบิเนเตอร์ด้วยรอยคีน900บาทนะครับแล้วก็เอาตัว900บาทก่อนแล้วกันนะฮะเดวิดเบ็คแฮมนะครับย้ำคุณผู้ชมว่าเบ็คแฮมเหลือแค่3หมื่นสุดท้ายแล้วนะครับ900บาทรีบมาเอาไปเลยส่วนเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเหลือ5หมื่นสุดท้าย900บาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัว790บาทเนี่ยมีแค่ตัวนี้ครับก็คือรุ่นการใหม่ของบรูโน่ครับใส่หมายเลข8นะครับคือเดียวกันนะครับแค่ข้างนึงเป็นหน้าบรูโน่ข้างนึงเป็นหมายเลข8นะครับอันนี้790บาทนะครับแล้วก็พวงกุญแจครับจากโอลด์ทราฟฟอร์ดแมนยูไนเต็ดใต้ถุนสนามนะครับผมสอยมา500บาทผมขอขาย700บาทแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ฮะมีทั้งหมด3อันนะครับ Side Street ครับป้ายบอกทางโอลด์ทราฟฟอร์ด1 2และ3อันละ 2,000 บาทอันนี้เชื่อว่าถึงในร้านนี้หมดแล้วแหละเรียบร้อยนะครับโทษทีสั่งมัน10มันส่งมา3อีเมลไปด่ามาอยู่เนี่ยทั้งหมดลาผมป๊อปปี้ละคนตรงนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวัน Thursday Night บ๊ายบายเฮ้ยดูบอลกันด้วยนะมี AFL เตะนะคาราบาวครับเมื่อวันเมื่อคืนเอเวอร์ตันชนะฟรีดบูทาว 1-0 ฟอร์มการเล่นน่าเกลียดน่ากลัวมากๆคืนนี้น่าจะมีเตะนะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนประมาณนี้แล้วเจอกัน We are United Football for All